รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องวัน Rabbit Studio Hitachi เครื่องปรับอากาศ Hitachi Scene Camera Air Sleep เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมจะว่าไปแล้วเนี่ยช่วงนี้บ้านเราก็ร้อนจริงๆเลยนะคะวิเลยต้องมานั่งตากแอร์แบบนี้ค่ะพูดถึงซุปตาของเราวันนี้นิดนึงค่ะเขาเป็นเจ้าของรอยยิ้มเสน่ห์บาดใจค่ะนั่นคือพี่กัณฑ์ณภัทรนั่นเองนะคะแต่ว่าเห็นงานยุ่งขนาดนี้เนี่ยมีเวลาว่างๆไปทำกิจกรรมกันบ้างไหมคะงานนี้แฟนคลับพี่กัณฑ์ห้ามพลาดนะคะเพราะวิจะพาไปดูกิจกรรมของเขาตามมาค่ะสวัสดีครับผมกัณฑ์ณภัทรนะครับผมสำหรับกิจกรรมยามว่างของผมก็จริงๆแล้วชอบเล่นดนตรีครับผมชอบเล่นกีตาร์กับเพื่อนๆแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือจะนัดเพื่อนๆมาทำเพลงที่บ้านกันสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับผมแล้วก็บอกว่าที่บ้านมีห้องอัดของตัวเองด้วยแล้วก็มีห้องซ้อมของตัวเองด้วยก็เลยแบบว่าสบายเลยนะครับผมซ้อมกันแบบว่าอัดเสียงกันแล้วก็ลองทำเพลงกันในแต่ละวันโอ้โหคุณผู้ชมค่ะท้าทายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าวีจะไปโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้ดูกันค่ะห้ามพลาดนะคะตรวจจับภาพตรวจจับอุณหภูมิอีกขั้นนวัตกรรมความเย็นกล้องคู่อัจฉริยะ Hitachi Scene Camera ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับกิจกรรมตำแหน่งและอุณหภูมิของคนเพื่อกระจายลมเย็นตรงจุดและเหมาะสมเงียบปรับความเย็นอัตโนมัติหลับสบายด้วย Air Sleep Sensorเครื่องปรับอากาศ Hitachi Scene Camera เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น Hitachi แล้วตอนนี้นะคะวีก็อยู่กับผู้จัดการร้าน Music Store ค่ะพี่เอ็มค่ะสวัสดีค่ะก็เลยถามเลยค่ะสำหรับมือใหม่แบบวีนะคะอยากจะให้แนะนำกีตาร์ไฟฟ้าสักตัวนึงค่ะควรจะมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะต้องถามตัวผู้ซื้อก่อนครับว่าตั้งงบประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็สไตล์ที่เขาอยากจะได้เล่นเนี่ยคือเล่นเพลงแบบประมาณไหนใช่ครับใช่ไหมคะหลักต้องถามตัวเองก่อนเรื่องของรูปทรงค่ะเห็นมีหลากหลายรูปทรงมากๆเลยหลักๆเนี่ยมีกี่แบบอะไรบ้างคะทรงกีตาร์ถ้าหลักๆจะมีเยอะครับก็จะมีทรงสเตตโตแคสเตอร์ครับเทเลแคสเตอร์แล้วก็เอสจีแล้วก็เลสพอลครับค่ะมันจะต่างกันยังไงคะทรงพวกนี้ก็คือจะให้เสียงต่างกันอยู่ครับอย่างสเตตโตแคสเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นออกแนวกว้างๆครับสามารถเล่นได้ทุกแนวส่วนเทเลแคสเตอร์เนี่ยเสียงจะหวานหน่อยครับ SG ก็จะให้เสียงดุๆส่วน Les Paul นี่ก็จะดุกว่า SG ครับค่ะแล้ว4แบบเนี้ยค่ะคือมันมีปัจจัยยังไงคะที่ทำให้เสียงเนี่ยมันต่างกัน1เลยขึ้นอยู่กับไม้ครับไม้ที่เอามาทำกีตาร์แล้วก็ทรงของกีตาร์ก็มีผลต่อเสียงครับแล้วก็ตัวพิกอัพที่เป็นแม่เหล็กรับเสียงครับก็คือจะต่างกันส่วนนี้3ส่วนนี้คือระหว่างกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งเนี่ยค่ะเสียงหรือว่าสายที่เขาใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันมากไหมคะหรือเสียงก็ต่างครับเพราะกีตาร์อะคูสติกก็จะเล่นแบบว่าสไตล์เขาอะคูสติกเสียงก็จะแบบว่าพอธรรมชาติธรรมชาตินิ่มๆใช่ครับส่วนกีตาร์ฟ้าก็จะแบบดุดันคือเล่นได้หลากหลายครับกีตาร์ฟ้าสายก็ต่างครับผมสายที่ใช้กับกีตาร์โปร่งจะเป็นพวกบอนซ์ครับส่วนกีตาร์ฟ้าจะเป็นพวกนิกเกิลครับพี่เอ็มคะแล้วตัวเนี้ยค่ะที่เอามาโชว์เนี่ยมันพิเศษยังไงคะแนะนำหน่อยก็ตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อดีนครับผมก็เป็นของ USA ครับค่ะตัวนี้มันพิเศษเพราะว่ามันเป็นน่าจะถูกใจขาล็อกครับดูจากรูปทรงเป็นตัวท็อปของร้านเลยใช่ไหมคะก็ตอนนี้ถ้าท็อปตอนนี้ก็มีเป็นตัวนี้ครับค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่เอ็มมากค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็สนใจอยากได้สักตัวนึงแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเลือกหน่อยได้ไหมคะได้ครับสมาร์ททริกบายฮิตาชิช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วล่ะครับหลายๆคนอาจต้องปวดหัวกับการหาวิธีคลายร้อนตอนอยู่บ้านแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆทำให้บ้านเย็นมาฝากกันครับเริ่มจากการหาต้นไม้มาปลูกไว้รอบๆบ้านหรือจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านไม่ให้บังทิศทางของลมที่จะพัดเข้าสู่ตัวบ้านคุณได้อย่างเต็มที่และอีกเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ Hitachi ที่มีระบบScene Camera Twin นวัตกรรมกล้องคู่อัจฉริยะที่เป็นการทำงานร่วมกันของกล้องถึง2ตัวโดยกล้องตัวแรกจะเป็นกล้องตรวจจับอุณหภูมิทั้งจากผนังพื้นห้องเตียงนอนหรือแม้แต่รอบๆตัวคนเพื่อนำมาประเมินการกระจายลมเย็นอย่างตรงจุดและเหมาะสมส่วนกล้องอีก1ตัวจะทำงานอย่างไรพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อกับช่วง Smart Trick ครับขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Hitachi Scene Camera Air Sleep เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น